คนดังที่แม็กกี้มันจะไม่ใช่ผมมาท้าทายแม็กกี้เจน่าจะงานใหญ่แล้วแหละฮัลโหลฮัลโหลไงมาริมีเรื่องให้ช่วยอ่ะแต่ว่าวันนี้วันเกิดเลมอ่ะช่วยเซอร์ไพรส์หน่อยได้ไหมหืออะไรนะเที่ยวเฉยเซอร์ไพรส์วันเกิดเลมอ่ะไม่รู้ว่าจะเข้าประตูทำไมถ้าชวนเที่ยวจะไปเลยไงก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่อ่ะคิวจุฬาก็ยุ่งด้วยช่วยไม่ได้เลยหรอถือว่าจะช่วยๆแล้วกันสงสารโอเคจะทำไงดีอ่ะคิดไม่ออกอ่ะฟังก็บอกว่าให้ทำอะไรใจเย็นเอางี้แต่ตัวเองคิดอะไรไม่ออกเลยเดี๋ยวนะถ้าเฉินมาหาเรื่องมาลีก็ได้แบบมาหาเรื่องมาลีที่ตรงเนี้ยได้ไหมเอาแรงหรือเอาเบาอ่ะเอาปานกลางได้ไหมเป็นจากทะเลาะกันเลยเหรอได้ปานกลางไม่ได้มีแต่แรงกับเบาเอาเบาเอาเบาเอาเบาเรียบร้อยเอาแรงที่หายแล้วเอาเบาเอาเบาเอาก็เอาแรงไงเบามาลีพูดว่าเบาไม่ใช่แรงเบาเบาโอเคเอาแรงๆเดี๋ยวให้รอบนี้กันเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วไหนเดี๋ยวจะส่งตีให้ชิบหายละมาลีพูดโชว์ผัดไก่เลยรู้ไหมไม่รู้มีกับกูกับเขียวรู้สองคนสูงเนี่ยไม่รู้ไอ้ควายร้อยหกสิบห้ากูรู้ร้อยหกสิบห้าไม่รู้ก็กูไปรันกับพี่เขียวมาเมื่อกี้ไม่รู้มึงก็พูดดิถ้ามึงรู้อะเลมโอเคป่ะเพื่อนเซนเดอร์มาเนี่ยพวกเราหาทูหน่อยก็ดีนะมันอุ้มหาอยู่เดี๋ยวมันก็จัดการกันเองรีทูมันไม่ปรึกษาเลยกดเห็นเลยอะกระเป๋าแปดสองอืมครับนี่แกงปลาโลมาเหรอเนี่ยมายืนริมทะเลอย่างงี้มาจากไหนเนี่ยเฮ้ยเรากดแคนเซิลก็ขับรถผ่านเล่นมาเห็นพอดีก็เลยงงว่าจะได้ตาฝาดเราคิดว่าตาฝาดใครอัญเชิญมาเนี่ยพูดดีพูดดีพูดดีหลานลุงพูดดีดีดีค่ะเรียกว่าตีนเมื่อกี้นี้เอ้าเขามาทำอะไรอ่ะหรือว่านี่ปลาโลมาเหรอเนี่ยมายืนริมทะเลเนี่ยฮะใช่ปลาโลมาน่ารักเวลาอุ๋งมายืนจะลาตายแล้วก็จะเดินลงน้ำฆ่าตัวตายทีละคนเหรอหรือไงพวกนี้มันเป็นมงคลแบบนั้นไหมเนี่ยอ้าวใครจะไปรู้ว่าคนมายืนทำอะไรริมทะเลเวลานี้ก็เข้ามาคืนก็มันจะมีไม่กี่อย่างหรอกก็คิดว่าจะมายืนคุยสั่งลาสุดท้ายแล้วก็เดินจมน้ำตายกันทีละคนป้ามันเนี่ยใครจะไปทำอย่างนั้นล่ะอ้าวก็เผื่อชาตินี้เลือกไม่ได้แล้วก็ไปรอเกิดชาติหน้าเอาไปรู้ว่าไปทำก่อนนี้ก็เสียไม่ทำกับคนดีๆใครมาทำก็เห็นมายืนจุ่มขารอจะรู้คนดีๆใครเขาจะคิดแบบนั้นน่ะคนดีๆเขาจะมายืนตรงนี้ล่ะคิดอย่างนี้สิเออแบบมายืนกันสองคนเวลาฉันทำตัวไม่ดีเสร็จพรุ่งนี้ก็มายืนโปงทุกกันตรงนี้แหละนี่มันคือที่แห่งความทรงจำไม่ใช่ความทรงจำดีๆจะรักอะไรขนาดนี้วะโคตรเบื่อเลยอะไรอ่ะเพอร์เจอร์เพี้ยนปะเนี่ยแล้วบอกว่าลืมได้แล้วฮะอะไรอะพูดถึงอะไรเนี่ยไปเรื่อยแล้วอาฉันพูดอะไรเนี่ยไงเนี่ยสุประทำอะไรกันยืนกันไปขบวนเลยคุยอะไรกันนิดหน่อยอะค่ะมานี่ออกคนด้วยหน่อยสิมานี่ดิมานี่ดิเดี๋ยวมานี่ดิ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 หนังตัวดีอะไรนี่เหรอแก๊งอะไรที่บอกชื่อไอแองตี้เฉินอะไรเนี่ยเหรอไม่ใช่อะด็อกเตอร์แคทเคยพูดไปแล้วจากยืนด่ากันไม่กี่คนทีนี้มายืนด่ากันหลายคนบ้าใครจะไปด่าเฉินน้องๆแบบไม่เคยมีใครคิดอย่างนั้นเลยก็จะไปรู้อ่ะก็เห็นใส่ATC ใครจะรู้อ่ะแล้วทำไมถึงคิดไปแอนตี้เฉินเราใครจะไปคิดอย่างนั้นมีคนบอกมาว่าชื่อแก๊งแอนตี้เฉินใครจะรู้มาลีก็บอกแล้วว่าชาวบ้านเขาชอบเมากันที่เขาเมาว่าเฉินเป็นเจ้าชู้มาลียังไม่เคยเชื่อเลยแต่อันนี้มันมีมูลเพราะเอ้ยเฉินก็คิดว่าเอ้ยปกติก็ด่ากันอยู่ไม่กี่คนแล้วเรื่องเฉินไม่มีมูลหรอที่บอกว่าเฉินแก่แล้วยังเจ้าชู้อีกอย่างเงี้ยเอามาลียังไม่เชื่อเขาเลยแต่เลมเชื่อนะพูดอะไรอะหลาลักพูดไม่ดีได้ไหมเนี่ยนิวสาให้คบกันก็บุญเท่าไหร่เนี่ยยังมาพูดจางอย่างนี้ให้คบกันก็บุญเท่าไหร่แล้วคืออะไรคะเอาเนี่ยเราว่าไงต่ออ่ะ
ก็ไปก็อยากรู้ว่าผ่านมาก็จะถามก็จะถามหลายทีก็ไม่ได้คุยสักทีก็อยากรู้เฉยไม่ใช่กันนี่เฉินอันนี้เลิกคิดได้เลยไม่มีใครคิดอย่างนั้นเลยนี่ฟังละโคตรโกหกเลยเอ้าเราต้องพูดยังไงถึงจะเชื่อก่อนฟังก็ดูไม่น่าเชื่อไงเรื่องจริงเรื่องจริงเนี่ยอ่ะเสียงซีเรียสแล้วเรื่องจริงเรื่องจริงไงเราจะมาล้อเลียนทำไมเนี่ยจะทำจริงจังไหมเนี่ยจริงจังแก๊งบ้าแก๊งบอใส่สีน้ำเงินสีฟ้าน่ารักจะตายตาบอดสีทุกคนมีแต่คนเขาบอกว่าหูสวยไม่สวยหรอนี่ถ้าเกิดพูดด่าพูดอะไรอีกทีจิกกัดอีกทีนี่แหละนะจะทำอะไรอ่ะอุตส่าห์พูดกันดีๆนะอุตส่าห์ไม่ได้มากดทับตีเลยเนี่ยแต่ที่เมื่อกี้ที่พูดนั่นหมายความว่าไงคะที่บอกอุตส่าห์ให้คบกันอันนี้คืออะไรคะก็อุตส่าห์ให้คบกันก็หมายถึงว่าก็อุตส่าห์ไม่ไปห้ามไม่ไปขัดไม่ไปยุ่งอ่ะเคยเห็นไปกวนหรือไงถูกไหมล่ะเห็นไปกวนไหมเห็นไปจะไปพอดรักกันจะไปยืนห้อยขาห้อยคอห้อยหัวกันที่ไหนก็ไม่เคยว่าถูกไหมห้อยคอถูกไหมล่ะไปกวนไหมล่ะได้ไปกวนไหมอ่ะหรือชอบให้ไปกวนชอบให้ไปกวนก็บอกไม่ชอบค่ะเออเห็นไหมเนี่ยเด็กก็ไม่ไปแล้วเอาดูทำไมมันแบบพูดอย่างเงี้ยเลมก็ไม่ได้ข้างรักกับสตีฟอะไรขนาดนั้นหรอกเหรออืมไม่ได้แบบว่าไปนั่งที่ไหนแล้วห้อยหัวลงมามองกันใช่ปะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนั้นผีปะคะก็ถามเฉยๆก็เผื่อทำอะไรแปลกๆพี่เลนเผื่อไปยืนจนลาตายกันจะลงน้ำปะก็ยังไม่รู้นี่ได้เปิดเผยเฉยไม่มาห้ามไม่เฉยนี่ได้บุญนะเนี่ยช่วยกว่ากี่ชีวิตเนี่ยฮัลโหลอ๋อชาลีนี่พอดีผมแวะมาแล้วพอดีเจอนี่พอดีพวกแก๊งคนจะฆ่าตัวตายผมมาช่วยชีวิตคนไว้เนี่ยโคตรได้บุญเลยเดี๋ยวส่งจีให้ทำบุญอีก10ชาติก็ชดใช้เวรกรรมนี่หมดพูดอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรเนี่ยฮะบอลซะแล้วบอลซะแล้วอุตส่าห์จะไม่นี่แล้วก็จะจิกกัดไม่เลิกใช่แล้วเป็นไก่เหรอวะจิกอยู่นั่นน่ะนี่สรุปทำแกงจริงจังมันอ่ำจริงจริงจังจริงจังจริงจังจะรอดไหมไม่รู้แล้วนี่ในแกงมีไอเด็กแจกไพ่ไก่นี่ได้ไหมเนี่ยมีนี่ไงเนี่ยเด็กแจกไพ่แม่งอีกแล้วเนี่ยเขาไอ้นี่เขาตลกเขาตลกเราคุยเขาดิพี่ครับเชิญได้เรื่องมาหัวเราะให้ดูดิตลกจริงปะไม่เอาหัวเราะเยอะกว่านี้เอาหัวเราะเยอะกว่านี้ไม่จริงใจเลยหัวเราะปลอมไหนเลยหัวเราะมันน่าฉีบบอทหัวเราะเยอะกว่านี้ไม่จริงใจพอไหมครับนี่ฉีดปากมาหรือเปล่าหรืออะไรมันอยู่ติดตรงปากเขาจริงใจด้วยดิพอดีเหงือกไม่ค่อยเอานิดนึงเอาอีกนิดนึงเอาหัวเราะแบบหัวเราะหน่อยหัวเราะเลยอ่ะนี่กดตีนิดได้ไหมไม่ครับไม่อันนี้เขาหัวเราะดีๆสิหัวเราะดีๆหัวเราะจริงๆก็มาดีว่าเขาตลกอ่ะจะเป็นไงตลกจริงไหมไม่ตลกไม่ได้หมายถึงว่าเขาต้องหัวเราะหมายถึงเขาชอบทำตัวโลกไงเขาไปพูดก็บอกเขาตลกก็คิดว่าเป็นคนตลกเนี่ยตลกก็กักได้เลยใครจะรู้ว่าคือเป็นคนทำให้คนอื่นตลกได้ครับเผชิญไม่ใช่พอแล้วไม่ได้ถามพอแล้วไปกลับไปดูแล้วนะตรงนี้กลับเดี๋ยวไอ้เขียวไอ้เขียวนี่อยู่แล้วมั้ยเนี่ยอยู่ก็อยู่นี่ด้วยเหรออยู่นี่คือรวมอัลบั้มแบบว่าให้แบบยื่นดิปเปอร์7-8ใบได้เลยใช่ป่ะอันนี้รวมให้เลยใช่ไหมข้อหาอะไรถามจริงไม่ข้อหาอะไรก็ถามก็อยากรู้ว่าพร้อมให้ยื่นแบบ7-8ใบได้เลยใช่ไหมยังไม่พร้อมมีอาวุธแค่นิดเดียว10คนหลานจะแอบถ่ายเขาร้องไม่ได้แอบถ่ายค่ะดูรอยสักค่ะหรือว่าใช่รอยสักหรือเปล่าปากเหรอนะเอ้าถ้าไม่ใช่รอยสักก็เป็นไรนะถ้าไม่รอยสักก็เป็นไรนึกว่าเอาเมจิกเขียนเดี๋ยวได้อยู่กันไม่สุขเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้อยู่สุขๆเถอะสงสัยปล่อยให้แบบว่าอยู่ไปสุขมากเกินไปไงมันเลยแบบมันก็เลยได้ใจไงมันก็แบบเอ้ยเข้าใจว่าเอ้ยเข้าใจเราชนะเขาแล้วเขาไม่มายุ่งกับพวกเราแล้วเราเป็นไทยแล้วอาเฉินอาเฉินอะไรถุยใส่ใครเนี่ยเมื่อกี้ก็ถุยใส่เล็มไงทำไมอ่ะก็ถุยใส่เล็มทำไมชอบจิกนักไม่ใช่เหรอสาวมาพูดด้วยดีนี่มาช่วยชีวิตแท้ๆแบบนี้ไม่คุยด้วยหรอกโอ้จริงๆมาช่วยชีวิตคนแท้ๆกลับมาด่ามาจิกกัดอีกแล้วพี่เป็นอะไรมาด่าพี่ผมอะไรเลยเอ้ยเอ้ยถูแล้วไอ้นี่เขามาจากไหนเองเนี่ย
ไอ้โถพี่ถุยน้ำลายใส่พี่เล็กเกินไปหรือเปล่าครับทำทำไมอะพี่ไอ้โถแล้วมึงทำไมอะทำไมถุยน้ำลายใส่พี่มึงไม่ได้แล้วทำไมอะมันยังไงอะไม่คืองงว่าแล้วถุยน้ำลายใส่แล้วมันเป็นอะไรอะทำไมอะเฮ้ยมันไม่สมควรหรือเปล่าครับพี่พาร์ทด้วยพาร์ทพอเฮ้ยไม่เป็นไรไปยืนข้างหลังไปพวกมึงอะโทษนะเลมเมื่อกี้มันเป็นปัญหาเหรอที่ถุยน้ำลายเป็นปัญหาปะที่ถุยน้ำลายใส่เลมมันเป็นปัญหาปะไม่มีปัญหาครับอาจารย์ไม่ก็ผมถามเลมนี่ไงเอ้าเลมมันมีปัญหาปะที่เมื่อกี้ถุยน้ำลายอ่ะทำไมถึงดูไม่พอใจอ่ะมันไม่เป็นปัญหาหรอกค่ะอาจารย์แต่ว่ามันก็ทำให้ได้รู้ให้เขาว่าอาจารย์มีมารยาทหรือไม่มีมารยาทในการปฏิบัติโอเคแล้วออกมึงสองคนก็เลยออกตัวว่างั้นเหรอไม่เกี่ยวค่ะเลมออกตัวเองแทนได้แทนตัวเองได้ค่ะไม่ต้องให้ใครมาออกตัวแทนไอ้ก็เมื่อกี้มึงสองคนพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ที่พูดอ่ะผมแค่ไม่ชอบที่พี่พูดกับพี่ผมแบบนั้นนะครับทำแบบนี้กับพี่ผมอ๋อก็เลยแบบออกตัวใช่ไหมแบบเฮ้ยเฮียแบบทำพี่กูอย่างเงี้ยหรอประมาณนั้นครับอ๋อคือมึงไม่พอใจมันไม่ใช่ไม่พอใจครับพี่แต่ว่ารู้สึกว่าพี่เล็มไม่ควรจะโดนแบบนั้นใช่เพราะพี่เล็มก็อธิบายได้เหตุผลนะแล้วใครต้องโดนอ่ะเองสองคนปะมันไม่ควรจะมีใครต้องโดนทั้งนั้นแหละค่ะอาเฉินก็เฉินก็คุยกันเลมกับมะลิอยู่แต่มันก็อยู่ดีก็ด่าขึ้นมามันก็พูดขึ้นมาแล้วเฉินต้องทำยังไงแต่สิ่งที่เฉินทำมันไม่ได้เรียกว่าการคุยนะคะที่ถุยน้ำลายเมื่อกี้โอเคเข้าใจแล้วก็คือตอนนี้มีแก๊งแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับมีแก๊งแล้วขึ้นขึ้นมาหน่อยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีแก๊งแล้วค่ะต่อให้เลมไม่มีแก๊งเลมก็จะพูดกับเฉินแบบนี้ถ้าไม่มีใครเตือนสติเฉินถ้าเกิดว่าเป็นแค่เลมคุยกับเฉินไงก็รู้ถ้าเลมคุยเฉินมันก็จบปะแต่นี่คือใครอะมายุ่งเพื่อถูกปะคือเลมปกติก็ยืนสาบแช่งเฉินอย่างนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วปะแล้วคือแล้วนั่นใครอ่ะเป็นใครอ่ะก็เหมือนกับน้องๆอาเฉินเลยค่ะถ้ามีคนไปยืนด่าอาเฉินน้องๆอาเฉินก็คงไม่โอเคเหมือนกันอ่ะเขาก็เป็นหมายความว่าคือนี่หมายความว่าที่เฉินมีสิทธิ์จะไม่โอเคกับมาสองคนได้ถูกปะอาเฉินกลับไปเถอะค่ะถ้ามาแล้วจะเป็นแบบไม่คือมันยังไม่จบกับมันสองคนไงมันจะกลับอะไรอ่ะก็มันสองคนเมื่อกี้มันพูดอยู่ว่ามันไม่พอใจสรุปว่าแล้วมึงไม่พอใจแล้วไงต่อเนี่ยถามมึงสองคนน่ะว่าสรุปว่าแล้วมึงไม่พอใจต่อแล้วไงวะก็พี่อยากทำอะไรก็ทำครับไอ้ทูไอ้พาร์ทขอโทษเขาเร็วๆคือขอโทษไปแล้วมันไม่รู้ดีผมแคร์ความรู้สึกคนในแก๊งมากกว่าเลยนะครับพี่ใช่ผมก็พูดความจริงอ่ะพอละอาเฉินไปเหอะไม่พออ่ะพอได้ไงอ่ะก็มาสองคนพูดอ่ะไอ้พาร์ทไอ้ทูไปยืนไกลๆเขาไปไม่ต้องมึงพูดแล้วไม่ใช่หรอมึงจะไปไหนอ่ะก็ยืนคุยแล้วก็เคลียร์เลยไปยืนข้างหลังถือไปขอเหอะน้องแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรละขอโทษพี่เขาด้วยขอโทษเขาด้วยกูไม่ได้ยินคำขอโทษจากมึงสองคนเลยขอโทษเขาเร็วๆได้ยินไหมทูพาร์ทเฮ้ยได้ยินมันพูดเลยขอโทษเร็วๆอันนี้ซีเรียสเร็วๆขอโทษดีๆป่ะขอโทษครับพาร์ทยังไงอ่ะปกติน้องไม่ดื้อพาร์ทพูดดิพาร์ทดีๆดิสุดท้ายมันรู้ว่าแบบว่าเฮ้ยรักพี่จะแบบพูดคำว่าขอโทษแล้วแบบกระดากปากพาร์ทพูดพาร์ทไม่ดื้อครับพาร์ทเชื่อพี่เร็วๆชาลีสงสัยได้มีอะไรมันทำแล้วเว้ยมาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยขอโทษเขาไปพาร์ทเร็วๆพาร์ทเร็วๆๆๆๆซีเรียสอันนี้ได้ยินไว้เนี่ยขอโทษดิวะไอ้น้องพาร์ทไปขอโทษเขาเร็วๆพาร์ทเร็วๆเชื่อพี่มึงพูดให้รู้เรื่องดิไม่ไหวก็ขอโทษดิวะน้องเรื่องนิดหน่อยนุ๊กเพื่อนสงสัยมันเด็กเขาสดอย่าให้มันแย่ไปกว่านี้ชาลีเล่าให้ฟังวันนี้มันวันเกิดพี่พาร์ผู้ใส่กูมาเมื่อกี้สองคนน่ะสองคนนั้นน่ะวันเกิดพี่ก็ไม่ควรจะมาโดนถุยน้ำลายใส่แบบเนี้ยก็ทำอย่างนั้นขอโทษไม่ได้ผมไม่ต้องเล่าแล้วนุ๊กวันนี้มีทางอื่นเลยหรอยังไงอ่ะน้องเฮ้ยมึงก็ทำเพื่อเดี๋ยววะเร็วๆๆมึงเห็นแก่มันเพื่อส่วนรวมปะเห็นแก่ไหมหรือมึงเห็นแค่ส่วนตัวโอเคเออขอโทษจบจริงไหมครับเอ้ยขอโทษดิวะน้องขอโทษไปก่อนเดี๋ยวมันก็จบเอ้ยเดี๋ยวขอโทษดิวะน้องขอโทษเร็วๆเดี๋ยวพี่กับพี่นี้ได้เขากลับไปพาน้องอ๋อป้าไปครับไปพูดต่อหน้าเขาเร็วๆไม่พูดต่อหน้าเลยมันหันหลังพูดมันจะได้ยินได้ไงน้อง
คุณต่อหน้าดิวะถ้าสมมติผมขอโทษแล้วจบไหมครับพูดดีๆน้ำเสียงดีๆไม่รู้ว่าฟังดูเออขอได้ปะเดี๋ยวรออยู่ที่อารมณ์ยังไงอะแกน้องแกกระจอกพูดดิขอโทษอ่ะพูดดิไอ้แกงกระจอกเอ้ยพูดไปดูพัดเร็วๆขอโทษครับพัดตัวอะไรนะดีนไม่ชัดขอโทษครับกดตีนเหรอพัดก็ขอโทษดีๆแล้วอ่ะครับพัดดีๆดีๆพอถูกก็เพื่อนมึงพูดไม่ดีอ่ะคือถ้าสมมติพวกผมขอโทษกันดีๆแล้วอาเฉินจะจบไหมครับแล้วพูดหรือยังแล้วค่อยถามดิตอนพูดแล้วอ่ะพูดไปแล้วนี่ครับไหนอ่ะก็พูดไปแล้วครับพี่ไหนพูดว่าอะไรอ่ะขอโทษครับเนี่ยพี่พลาดอย่าตลกพลาดดีๆเร็วๆอันนี้มันไม่พี่ให้ครั้งสุดท้ายแล้วนะอันนี้พี่พูดจริงๆพลาดถูกเอาให้มันนี่คือมีปัญญาทำแกงได้แค่นี้เหรอคือแบบว่ามีปัญญาคุมได้แค่นี้เหรอเนี่ยเหรอที่แบบว่าแบบว่าตั้งใจโอเคผมเห็นแก่พวกพี่นะครับผมขอโทษครับขอโทษครับนี่เพื่อนมึงยังไม่พูดเลยพูดแล้วครับขอโทษครับขอโทษครับได้ยินไม่ชัดว่ะขอโทษครับพี่อดีตผู้ชาดิหัวทองขอโทษครับได้ยินไหมครับขอโทษครับพี่เฉินพูดดีขอโทษครับพี่เฉินและไอ้คนน่ะขอโทษครับพี่เฉินฟังแล้วไม่ค่อยลื่นหูเลยว่าเซ็งว่ะเซ็งว่ะทำไงดีอะอย่างนี้ขอโทษแล้วจบว่าง่ายไปดิวะสร้างเรื่องขนาดนี้แล้วถูกป่ะยังไงดีอะมาลีคุมเหล็กไม่ได้เลยอะเดี๋ยวต้องทำยังไงดีนี่น้องก็ขอโทษแล้วเดี๋ยววันนี้ดุต่อเองไม่รู้เหมือนกันว่าน้องจะเป็นเนี้ยไม่คือมันได้แค่นี้หรออะเอ็งสองคนได้แค่นี้เหรอวะน้องคะถือว่าพี่ขอเหอะได้แค่นี้เหรอวะก็ขอเข้าไปแล้วนะครับพี่ไม่แต่ว่าเราไม่จริงใจไงเออนี่ทำไมเนี่ยหลานเล่นรู้ใจตลอดเลยอ่ะทำอะไรมันไม่ใช่แค่นึกถึงพี่นะเว้ยเองดูคนข้างหลังเองด้วยใช่ดูข้างหลังเลยนะว่าถ้าเกิดโดนตีโดนอุ้มหมดเนี่ยมันจะเป็นยังไงเข้าใจเปล่าไอ้น้องขอโทษเขาแบบจริงใจแล้วๆทูพัทพี่ขอโทษครับไอเฉินจะไม่ทำแบบนี้แล้วครับเฮ้ยพี่เฉินเด้ขอโทษเพราะดิวะน้องขอโทษครับพี่เฉินจะไม่ทำแบบนี้แล้วครับฟังแล้วไม่ค่อยลื่นฟังขัดๆนิดหน่อยแต่ว่าน้องขอโทษแล้วก็น่าจะจบได้แล้วนะคะฉันขอโทษไม่จริงใจอ่ะเล็มก็ได้ยินนี่รอบหลังน้องก็จริงใจแล้วค่ะเล็มอยู่กับน้องไว้ตลอดจริงใจเลยเด้ไอ้น้องตอนแรกก็เหมือนอยากยังไม่ขอโทษไม่ใช่หรออ๋อทีนี้พูดแล้วมันแบบแม่มันกระดากปากอ๋ออายเพื่อนหรอแบบขอโทษแล้วแบบมันแบบพูดไปแล้วแบบขอโทษอย่างเงี้ยมันอายเพื่อนหรอหรือไงเสียหรอหรือว่าไงน้องคือถ้าขอโทษแล้วมันถ้ามันไม่จบก็พอแล้วถูกพอไม่พูดอะไรนะขออีกทีดิพูดอะไรนะขออีกทีเดี๋ยวไหนคนที่ชื่อทูเหรอไหนพูดว่าไงนะขอฟังทีเมื่อกี้อะไรนะคือถ้าเอาผมไปแล้วมันจบก็ผมก็โอเคครับทูคนนี้มันไม่เหินเลยวะโอ้โหนี่แหละที่อยากได้ยินค่ะไม่มันไม่ใช่เรื่องเลยค่ะเอาจริงแล้วไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องก็ไม่ใช่เรื่องเหมือนกันนะทูทำแบบเนี้ยแล้วดิเขาพูดเองอะเนี่ยว่าถ้าเกิดโอเคก็เนี่ยงั้นขอตัวไปได้ป่ะเรื่องมันแค่นี้เองมันไม่ใช่ละมันจะแค่นี้ยังไงอะเลมมันจะแค่นี้ยังไงครับหลานรักแล้วทูเองก็มีเหตุผลกว่านี้นะครับทั้งทูทั้งพาร์ทเลยอ๋อคนนี้คนไหนชื่อทูไอคนหัวทองที่ชื่อพาร์ทเหรอพาร์ทนี่พาร์ทหนึ่งพาร์ทสองวะหรือว่าพาร์ทพิเศษมึงพาร์ทไหนไว้น้องพาร์ทเทลอ๋อสี่พาร์ทเทลเนี่ยเหร
ติงต้องสัสสัสแล้วนั่นทูอะไรวะทูนี่ปลาทูหรือว่าอะไรอ่ะปลาทูแม่กองวะอ่ะเชิญค่ะแล้วคือจะมารอชื่อกันให้มันได้อะไรอันนี้ยังไม่เข้าใจก็ถามก็ถามก็เห็นเมื่อกี้น้องมันเสนอมาเมื่อกี้น้องชื่อทูเดย์เรียกดีๆถามเจ้าตัวคือจริงๆผมก็เป็นคนมีเหตุผลนะครับอ่ะเชิญแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่โอเคเหมือนกันแต่ถ้าจะเอาผมหายผมก็คนเดียวอ่ะแต่ว่าผมขอแก๊งรอดได้ป่ะล่ะโอเคไม่พูดแต่ไปพูดหรอกทำไมเขายังไม่ได้ทำอะไรแกเลยเขายังไม่ได้พูดเลยว่าเขาจะทำอะไรไม่ฟังใช่ป่ะไอ้เอาไอ้ดูดิคือซื้อใช่ป่ะไม่ฟังใช่ป่ะคือหลังจากนี้มึงโดนนะรู้ป่ะเนี่ยพูดไม่ฟังเนี่ยแม่มึงก็ให้มันไปเลยแค่นั้นแหละกูก็รำคาญแล้วเหมือนกันเออโอเคไอ้ใจเย็นๆไม่เอาไม่เอานุ๊กไม่เอาไม่เอาไม่เอาให้แกเขาจัดการสิเขาอุตส่าห์จะบ้อไปขนาดนี้กูนึกว่าจะแทงมึงเฮ้ยเขาไม่แทงกูหรอกเขาอีกจะแทงกูทำไมไม่ต้องให้พูดเอาสรุปคนนี้เอาไปได้เลยใช่ไหมคนนู้นอ่ะคนชื่ออะไรทูใช่ไหมคนนี้ไม่ได้ให้เอาไปค่ะฉันเอาไม่เอาไปแล้วไม่คุยได้ทำไงเนี่ยเขายังพูดจะคุยยังไม่จบเลยสั่งสอนน้องเองแล้วน้องก็ขอโทษอาเฉินแล้วนี่คะได้สั่งสอนก็ต้องสั่งสอนให้เห็นดิเขาพูดว่าให้เอามานี่ก็นี่ไงสั่งสอนแล้วเนี่ยก็เรียกขึ้นมาก็เรียกขึ้นมาขึ้นมาแล้วมาดิจะไปปิดหูปิดตาไม่มันรู้เรื่องได้ไงมันจะโตได้ไงอย่างเงี้ยปิดหูปิดตาให้มันแบบโง่ดักดานอย่างเงี้ยหรอมันก็ไม่ได้เปล่าปั๊มมันขึ้นมาคุยดิเนี่ยเรียกมันขึ้นมาคุยตลกมันจะคุยกันได้ไงไม่ต้องปล่อยไว้งั้นอะเอาขึ้นมาคุยมันไม่ได้ยิ้มจะคุยกันเรื่องได้ไงปล่อยกัดไม่ได้ถ้าถึงขนาดยิ้มคุยกันไม่รู้เรื่องมันก็ทำแก๊งกันไม่ได้แล้วมั้งปล่อยไปเลยมาดิชุบขึ้นมาดิได้คุยปัญหาของพวกเลมเดี๋ยวพวกเลมจัดการเองค่ะไม่ว่าแก๊งจะเลมจะเป็นยังไงก็พวกเลมก็คงจะจัดการเองได้ก็เมื่อกี้มันพูดต่อหน้าเฉียนไปแล้วอ่ะก็เนี่ยไอ้คนนี้มันพูดอะไรคะก็บอกว่าใช่เฉียนเรามันหายเรื่องของมันกับแก๊งจบกันเลยก็นี่จบให้แต่ว่าฉันไม่ได้มีปัญหากับแก๊งเนี่ยค่ะฉันมีปัญหากับเลมนี่ฉันถูกน้ำลายใส่เลมไม่ใช่หรอเอาเจ้าตัวมาคุยซีเนี่ยเอามาก็เลมนี่ไงเจ้าตัวแล้วที่ฉันถูกน้ำลายใส่เลมอ่ะก็นี่ไงก็เอาขึ้นมาคุยก่อนเร็วๆมาขึ้นมาคุยมาเร็วมันไม่ใช่เรื่องเลยนะคะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยังไงอ่ะตรงไหนไม่ใช่เรื่องก็ได้เจ้าตัวพูดเองก็ได้ฉันบีบปากเขาพูดไงถูกป่ะฉันบีบปากเขาหรือแบบเฮ้ยมึงต้องพูดคำนี้น้องมึงให้พูดพี่กระทืบมันพูดหรือเปล่าไอ้น้องเมื่อกี้พี่บังคับเองพูดหรอที่บอกเอ้ยเองอาวุธเองจะอาวุธหายอ่ะก็ไม่ได้พูดครับแต่ว่าคือผมไปแหลมใส่พี่ไงผมก็ไม่อยากให้แบบแก๊งมันมีปัญหาเข้าใจใช่ไหมครับเออนี่เองก็รู้ตัวนี่หว่าทำไมคนในแก๊งไม่รู้เลยวะไม่ใช่ครับจริงคนในแก๊งเขาโอเคทุกคนครับผมอาจจะคิดไม่รู้เท่าไม่ถึงการไปได้ไปปั๊มเพื่อนเองขึ้นมาคุยด้วยนุ่นพี่ชอบทั้งสองคนเลยว่ะสดดีไปปั๊มเพื่อนมาคุยดิปั๊มเพื่อนมาคุยดิเออสดสดอย่างเงี้ยโคตรชอบไงดีอ่ะแบบนี้เอาตัวไปได้เลยไหมทูนี่อะไรวะทูพักกับแรปเปอร์อ่ะหรือว่าทูพีวะมึงอ่ะชื่อทูเดย์ครับอ่ะ today เราใส่จะมีแต่วันนี้ไม่มีพรุ่งนี้แล้วมึงให้เชื่อเพื่อวันนี้จริงๆเอ้ายังไงอ่ะเลมเอาไปได้เลยเปล่าเอาไปคือเอาไปอะไรอ่ะคะก็เขาบอกว่าให้เอาอาวุธหายเนี่ยคนเนี้ยก็จบกันไงนี่ถึงจะแบบไม่ยื่นลิปไปแทนก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่เอานู่นๆจะตัวเขาเสนอไม่ค่ะมันหนูไอ้ทูนี่เดินมานี่มาเดินมานี่มาเดินมานี่เดี๋ยวนี่ไอ้ทูไอ้ทูไอ้นั่นสองตัวนั้นเดินมานี่เดินมาหน้าพี่เดินมาหน้าพี่เออพวกเราควักวุ้นรอไว้หน่อยสิว่าไงเลยเออควักรอไว้หน่อยพร้อมยังไงน้องไปสองคนมันจะจบจริงใช่ไหมครับจบเด้เฮ้เขาไม่จบหรอคำพูดลูกผู้ชายไงเขาก็ต้องจบพี่ถูกไปอยู่พี่อยู่ที่ว่าเขาจะเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าแค่นั้นแหละไอ้ดูพูดดีๆพูดดีๆโคตรชอบเลยว่ะเอาเองต่อคนถูกใจพี่ว่ะพี่อยากคนแบบเองโคตรอยากหาโคตรยากเลยเว้ยของจริงรบกวนเลมกลับมาเลยช่วยเดินถอยไปข้างหลังเลยครับนะครับจะคุยกับเจ้าตัวรบกวนอาฉันช่วยเดินถอยไปด้วยค่ะพี่เฉยยังไม่ได้ลงไม้ลงมือควักอาวุธเลยนะฉันก็บอกคุยกับเขาดี
ก็เลยอยากฟังคำขอโทษแบบจริงใจเขาก่อนได้ไหมล่ะเผื่อมันจะเปลี่ยนใจก็น้องก็ยืนอยู่แค่นี้เองนี่คะเล่มยืนอยู่ก็เล่มยืนบังอยู่อ่ะก็เล่มยืนบังอยู่ไปๆเดินถอยไปข้างหลังไปเดี๋ยวตีไม่เห็นเดี๋ยวคิดว่าแบบเออเฉินมากุ๊กกิ๊กอีกไปๆเดินไปข้างหลังไปเรียกเดินไปข้างหลังได้ไหมลบๆไปไหนเฮ้ยยืนข้างหลังเด็กดีมันยืนหน้าทำไมอ่ะเออยืนข้ามมาลิฟต์ไปให้เขาคุยกันก่อนไปยืนกับพี่มาเองแน่ใจว่าเองอยากจบอ่ะอยากครับอยากจบกับแก๊งผมครับแล้วจบวันเลยนะก็ถ้าพี่อมผมหาย2คนแล้วพี่ต้องไม่ทำอะไรแก๊งผมมันก็จะได้เขาเพิ่มทำไมได้ดิแต่ค่าพบบูนะโอเคเปล่าได้ครับไม่คือพาพบบูทำอะไรเพื่ออะไรพี่ไม่เข้าใจไม่คือผมไม่อยากให้มีปัญหาทีหลังอ่ะไม่มันยังมันแล้วปัญหามันมีได้ยังปัญหามันอยู่ที่พี่จะมารับทำไมแต่พี่เต็มก็อยู่ในแก๊งเลยป่ะครับคนในครอบครัวไม่แล้วทำไมถึงไม่พวกพี่เคลียร์ก่อนนะมึงสองคนต้องฟังพี่ๆเข้าใจไหมไม่แล้วมันจะมี5คนคุมไปทำเฮียแล้วถ้ามึงเป็นอย่างเงี้ยกูถามดิมันมีคนคุม5คนทำเฮียอะไรวะพี่ถามหน่อยถ้าสมมติว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาไบโพล่าแบบนี้บ่อยๆอ่ะก็ต้องอาวุธหายทุกรอบที่เขามาไบโพล่าแล้วไงพี่ไม่ได้พูดชื่อไอ้น้อง2คนเดินมานี่มา มานี่มาอยู่กับพวกพี่นี่มา2คนอ่ะเร็วๆคนที่พร้อมจะอาวุธหาย5พวกบูเนาะเราแบนแมนอยู่แล้วนี่ถูกปะล่ะ2คนต้องขอคุยส่วนตัวแป๊บนึงได้ไหมครับเฮ้ยไม่ได้หรอกน้องมันต้องเก็บบูแล้วนาทีเนี้ยพี่จะบอกให้หรือไม่งั้นเอางี้เองเดินไปบอกแก๊งเองก็ได้ปะบอกให้ร้องเพลง Happy Birthday ให้พี่ฟังหน่อยดิไปเร็วไปแล้วเดี๋ยวจบๆกันไปร้องสิรอเลยอ่ะเดี๋ยวทุกคนร้องเพลง Happy Birthday หน่อยครับร้องสิ Happy Birthday to you ร้องสิ Happy Birthday to you ทุกคนนะครับมาอวยพรมาเกิดผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเค้กกูเอาขอบคุณครับทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะพี่เลมครับเอาโลเคชั่นนี้ไปทำไมขอบคุณทุกคนนะครับโอเคมาให้ผมนะครับเอาโลเคชั่นไปแล้วขอบคุณทุกคนนะครับได้เค้กแล้วขอบคุณนะขอบคุณทุกคนนะเฮ้ยผมเซอร์ไพรส์จริงเมื่อกี้ไม่รู้เลยว่าเป็นวันเกิดขอโทษจริงตื่นเต้นจริงไม่รู้ว่าเป็นวันเกิดตัวเองเนี่ยเมื่อกี้ลืมขอโทษทุกคนมาเซอร์ไพรส์ผมนี่ตกใจหมดเลยอ้าวเหรอทราบป่ะนะพี่เล่มสุขภาพแข็งแรงครับอุตส่าห์มาเกิดอุตส่าห์มาเกิดกินเค้กร้อยแล้วอุตส่าห์มาเกิดพี่ฝันแล้วคะคุณอาถ้าเรื่องนี้พี่จะโกรธขวัญเลยนะโกรธคนนี้นะโกรธเอาหลานสุดที่รักไม่ใช่เหรอคะถือว่าสนับสนุนแก๊งให้กระสุน500แม็กแล้วกันไม่มีไม่มีปืนอ่ะไม่เอาจะบอกได้ไหมครับให้ยาให้พี่สัก500ขวดไหมเอาขอบคุณครับ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 พี่มันหนักตั้งแต่ถุยน้ำลายใส่แล้วนะยังไม่หนักก่อนเนี่ยปกติพูดว่าเก็บขยะไปใช่เดี๋ยวมันดูไม่เนียนไงไรพี่ลืมพูดว่าแกงขยะใช่พูดไปแล้วมึงจะเมื่อหลบเสียงจะพี่อะไรล่ะเออเป็นเองรับเค้กไม่ได้อ่ะอ้าวนี่ใครไม่ได้ผมรับเอาไม่ได้รับให้ครับขอบคุณนะทุกคนผมรับให้ก็ได้ให้ขอบคุณนะขอบคุณทุกคนนะเรื่องอะไรก็ร่างนะเราเอาของมาเอาเอาเอางี้นะแก๊งก็ซื้อตะกูก็บอกกันเดี๋ยวลดให้พิเศษแก๊งเนี่ยซื้อเดี๋ยวกระบอกหนึ่งกระบอกหนึ่งให้กระบอกหนึ่งก่อนนะหมายถึงให้เลยเหรอเค้กไม่ได้อ่ะลดราคาให้กระบอกหนึ่งเยอะแล้วเหลือเท่าไหร่ยังไม่เต็มครับจะซื้อเมื่อไหร่ก็ค่อยมาคุยได้ไหมเก็บไม่ได้ค่อยซื้อทีละตัวได้ไหมไอ้นั่นยังอยู่ปะ
ช่วยมาทีเดียวได้ไหมใช่รถทีเดียวเข้าใจปะโอเคโอเคโอเคต้องเท่าไหร่อ่ะสมมติจะทำปืนสามมันต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ปกติมันแบบเอาแบบสมมติแบบตีแล้วใช่ไหมหรือมาริจะเอาไปตีเองมาริจะซื้อแล้วให้อาเฉินตีให้ไม่ได้ตีเองไม่เอาเดี๋ยวมันแตกมันมือเฉินเดี๋ยวมันยุ่งอีกไม่เป็นไรก็ถือว่าซื้อแบบยังไม่ตีแต่ให้อาเฉินตีให้มันจะเงียบทำไมอ่ะไม่ปกติกระสุนแบบตีแล้วไอ้แบบสกูแบบตีแล้วมัน9ล้านแต่เลือดแบบยังไม่ตีมัน5ล้านมันจะก็เดี๋ยวซื้อแบบยังไม่ตีแต่ให้อาเฉินตีให้ทำแตกก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าแตกวันนี้จะใช้ดวงอาเฉินไงได้ก็แบบตีแล้วบวกอีก5ล้านใช้ A 2 B 2 C 3 7ตัว7ตัว7 5 35 35ล้านเอา30ล้านพอ5ล้านลดให้โอเคไหมโอเคเดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนทุก7ตัวลดให้5ล้านเอาไหมโอเคเอาได้แค่2รอบพอแค่นี้ไปแล้วฟ้าไปไหนบอกว่าจะไปปล้นโดนทุกวันเลยมันไม่รู้หรอกเออจริงเขียวตอนหลังใช่ป่ะเขียวนิวเลอร์เพื่อนเราโดนกันมาก่อนมันรับเค้กไม่ได้อ่ะคนมันเยอะเกินอ่ะต้องเถิบออกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวแยกพี่บันลีผมเอาเค้กคือเขาเป็นคนคิดแผนครับพี่เขาเป็นคนคิดแผนแล้วเขาจะให้พี่คิดแต่พี่บอกพี่ไม่มีแผนพี่บอกให้เขามาโดนเลยแล้วประเด็นคืออันนี้คือเขาโดนเองเหรอคือพี่โดนเองนี่คือพี่เป็นคนเรียกเขามาเหรอใช่โดนเองครับเขาโดนเองพี่ชาลียิงแม่คือพี่โทรหาเขาจังหวะเดียวกับที่ทูกับพาร์ทไปขอให้เขาช่วยพอดีมั้งอ๋อน่าจะใช่ครับทูเจอพี่ชาลีก่อนให้ไปยิงพี่เล็มให้คือพาร์ทเป็นทักกับพี่ผมไปส่งพี่ชาลีใช่ไหมครับแกนี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะเว้ยเพื่อนพี่เฉิงอ่ะเขายืนคนเดินอยู่ในธนาคารเขาออกมาอันนี้เขาอันนี้ของฉันไปทำอะไรกันมาอยู่ก็เลยบอกว่าไปทำมันเขาสวมมาเพื่อนเสียงพี่พากระตุกเสียงพากระตุกยับเลยรับไม่ได้รับถอยหน่อยถอยหน่อยกระตุกอ่ะน้ำคลองกระตุกพี่เลมพี่เตรียมเค้กมาแต่เฉิงเอาไปแล้วเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับถือว่าให้เค้กเขาไปกินแล้วกันเลมฉันมีของขวัญเขากินเลยด้วยอ่ะรับไม่ใช่ว่าเป็นทูไม่ได้แกต้องกดใหม่ก็ทูที่โรงพยาบาลคืออะไรอ่ะโชว์บัตรก็ทูโชว์บัตรใส่พี่โอเคไม่หายพัดดีหัวไอ้ดีนี่ของใครลำคอได้ไหมนี่ของฉันนี่ของฉันได้ปะแล้วเมื่อกี้แกบอกของแกไม่แกยังไม่ได้รับไปเอาใหม่รับยังมันรับไปเห็นได้มันไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยแกเลมถามจริงตอนนั้นเฉินนี่รู้สึกแบบว่ารู้สึกรู้บ้างไหมเนี่ยรู้สึกรู้พาร์ทครับอ๋อดูดื้อผิดปกติใช่ไหมเออใช่แล้วพาร์ทกับทูไม่ใช่เด็กเก้าเราทั้งคู่เลยนี่มันต้องตัวเลื้อนนี่ถ้าเป็นเอเปิลอะไรเงี้ยเออว่าไม่อยากต้องเป็นชานเว้ยจริงๆอ่ะถ้าเอาเลื้อนๆอย่างเงี้ยแต่ว่าคนอื่นเอาแบบขึ้นอ่ะเอาแบบขึ้นอ่ะต้องเอเปิลเพราะว่าเอเปิลมันน่าจะไม่เคยเจออาเฉินเวอร์ชันนี้เลยป่ะแบบยังไม่เคยเจอจริงๆจังๆด้วยอ่ะยังตอนแรกที่ถ้าไม่ได้ถามมาลีก็งงๆอยู่กระเป๋า206ครับเรียงรับเค้กอยู่เริ่มไม่ได้สักทีเนี่ยพอไหมได้ป่ะต้องส่งยังไงใครบอกนิวเลอร์หน่อยดินิวเลอร์เหมือนยังไม่ส่งมาเลยกด E พี่กด E โอ้โหนิวเลอร์ตั้งนานโอ้โหแล้วแกไม่บอกนิวเลอร์ไม่เคยเซอร์ไพรส์ใครแกต้องดีขอบคุณครับลุงมาแกฉันมีของขวัญให้แกนี่มีอันนี้นินผักมาเออใช่นินกับโป้เพราะว่าเคยคบกันมาก่อนนินผักมาบอกว่าเที่ยวหัวกันนะครับสามารถเกิดนะครับขอบคุณครับแล้วคนละหมื่นมีเงินส่งแก๊งเลยนี่ครับตั้งใจซ่อมไฟนะครับพี่เล่